ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะคือไปลองการทำสีมาก่อนหน้านี้คือทำสีด้วยแอร์บัดแต่ตอนนี้คือผมไปเจอคลิปหนึ่งของเกาหลีเว้ยคนเกาหลีเขาทำคลิปด้วยแบบสีฝุ่นน่ะคือทำสีกันดั้มด้วยสีฝุ่นคือ no air bud ทำ wettering ทำอะไรอย่างเงี้ยคือทำเก่าทำเอ้ยแม่งเจ๋งดีคือผมก็ไปดูแล้วก็ไปศึกษาเอ้ยมันดูแล้วไม่ยากแล้วก็ลองทำดูเพราะดีเนี่ยก็เลยเอามาแนะนำให้คนทุกๆคนได้ดูแต่คือว่าคือมันเหมือนกับแบบว่าการใช้สีฝุ่นเนี่ยมาแต้มเนี่ยอย่างปกติอย่างเงี้ยสีมันมาเป็นธรรมดามันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเป็นสีถ้าเกิดเราพ่นแอร์บัดแล้วก็พ่นไฮไลท์ให้มันมีแบบมีคราบเก่ามีสนิมมีสีย้อยสีหยดอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้คือผมก็ไปลองแว่คือไปลองเหมือนกับแบบว่าใช้สีแอร์บัดทำอะไรทั่วไปก่อนหน้านี้นะแต่คือผมไปเห็นจากเขาผมก็เลยไปลองทำมั่งซึ่งจริงๆแล้วอ่ะการทำสีแบบของเขาเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยผมก็ไปเลยไปหาเขาใช้สีเหมือนสีช็อกอะสีฝุ่นสีช็อกกันนะฮะผมก็ไปหาว่ามันเขียนว่าซอฟต์พาสเทลนะฮะก็คือว่ามันจะเป็นสีประมาณนี้แหละเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันเป็นสีช็อกอะแต่นิ่มๆเอานิ้วไปแต้มสีช็อกอะแล้วก็มาปาดเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้เนี่ยอันเนี้ยหยิบให้หน่อยดิเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยกันดั้มเนี่ยกันดั้มสีกันดั้มเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยในการแต่งซึ่งผมก็ลองทำมาแล้วผมก็รู้สึกว่ามันต้องฝึกนิดนึงเน่เดี๋ยวเน่เฮ้คือทำง่ายๆเลยมาใกล้มาดูใกล้ๆเลยเนี่ยทำง่ายเลยเห็นไหมเห็นที่มันเป็นแบบอย่างงี้ป่ะเห็นนะแล้วแบบไฮไลท์เนี่ยขอบพวกเนี้ยคือแบบว่าเนี่ยเห็นป่ะตรงเนี้ยเนี่ยคือผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากเว้ยเห็นเขาทำมันก็ไม่ได้ยากคืออะไรรู้ป่ะคือเริ่มต้นเลยเนี่ยมันเป็นสีโมคือไม่มีการรองพื้นพ่นแอร์บัดอะไรไม่ต้องเลยสีธรรมดาที่มันมากับตัวหุ่นเลยอ่ะคือสีเนื้อพลาสติกเนื้อเดิมๆเลยแล้วก็พ่นเขี่ยด้านเว้ยพ่นเขี่ยด้านเข้าไปแล้วก็ใช้นี่สีพวกเนี้ยเนี่ยผมก็ไปลองมานี่เอาให้ดูเนี่ยสีอย่างเงี้ยเนี่ยง่ายๆเลยสมมติว่าอ่ะอย่างสมมติว่า RX78 หัวเนี่ยอันนี้ใช่ป่ะมันเป็นไฮไลท์เนี่ยผมก็เอานิ้วแต้มสีเงี้ยเนี่ยแต้มเงี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นดำๆเงี้ยเห็นป่ะเนี่ยก็เนี่ยเอาไปแต้มเงี้ยเนี่ยแต้มคือให้มันเป็นแบบไล่เชดเดอร์อ่ะพอไล่เชดเดอร์เสร็จปุ๊บเราตัดทรงตัดเส้นอะไรเรียบร้อยพอตัดเส้นเสร็จปุ๊บไอ้พวกนี่มาดูใกล้ๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยเห็นป่ะเนี่ยรอยเนี่ยเราก็ใช้ปากกาอย่างเงี้ยแต้มเข้าไปพอแต้มเสร็จปุ๊บให้มันบางขึ้นก็ใช้สีน้ำตาลใช้สีน้ำตาลเสร็จปุ๊บใช้ตัวลบมันก็ออกมาเป็นเฉดแบบไล่สีโทนอ่อนๆเงี้ยเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้สีน้ำตาลแต้มเป็นจุดที่เป็นสนิมพอแต้มจุดที่เป็นสนิมเสร็จปุ๊บเนี่ยหรือบางทีเนี่ยไอ้พวกไหลย้อยพวกเนี้ยเห็นป่ะไหลย้อยเนี่ยจิ้มเข้ามาจิ้มเสร็จปุ๊บเอาไอ้เนี่ยจิ้มเข้าไปแล้วก็ลากมันก็เป็นเส้นน้ำไหลย้อยอย่างนี้เลยเฮ้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งก็เท่ดีเหมือนกันนะเราก็ทำได้เหมือนกันคือมันอาจคือมันเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องใช้แอร์บัด 100% น่ะแต่อย่างเงี้ยก็ดูว่าถือว่าเท่ดีนะเห็นไหมมีคงมีคาบมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วง่ายมากก็คือเอาใช้สีเนี่ยสมมติว่าสีตัวนี้มันเป็นสีฟ้าๆเขียวๆเราก็ใช้ฟ้าเขียวๆอันเนี้ยเนี่ยสีใกล้เคียงของมันที่มันเข้มกว่าไล่เข้าไปหรือว่าจะใช้คาบดินคาบอะไรที่มันเป็นรู้สึกว่าเป็นตรงเท้าเนี่ยนะพอเสร็จแล้วปุ๊บก็ใช้เนี่ยมาร์กเกอร์เนี่ยแต้มๆจุดที่เป็นสนิมอะไรไหลคาบย้อยแล้วก็นี่เช็ดออกเฮ้ยแค่เนี้ยอันเนี้ยคือผมมาแนะนำวิธีคร่าวๆให้นะเดี๋ยวจะทำคลิปรีวิวแบบว่าทำทั้งตัวทำทั้งหัวแบบเนี้ยขั้นตอนของมันเป็นยังไงเฮ้ยอันเนี้ยมันเจ๋งดีเจ๋งดีแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่ามันสวยผมรู้สึกว่ามันก็ดูมีมิติขึ้นน่ะแล้วมันง่ายคือสำหรับคนที่ไม่อยากใช้แอร์บัดนะผมบอกเลยคือไม่ต้องใช้ลงทุนสีเลยมากมีสีฝุ่นอันนี้มีกันดั้มมาร์กเกอร์เฮ้ยแค่นี้เองนะไอ้จุดพวกเนี้ยผมก็ใช้เนี่ยเนี่ยไอเนี่ย
จิ้มเข้าไปนะคัตเตอร์จิ้มก็หมุน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 มันก็เป็นร่องรูแล้วแล้วก็ทำเป็นสีหยดสีย้อยเนี่ยดูดินะเราจะเพิ่มเทคนิคยังไงก็ได้นะฮะเนี่ยดูดิพอทำเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็พ่นกึ่งเงากึ่งด้านก็ได้หรือจะพ่นด้านก็ได้อย่างเงี้ยผมว่ามันง่ายดีเหมือนกันนะแบบนี้นะคืออะไรก็แล้วแต่ทำคาบพวกเนี้ยทำไปเรื่อยๆผมว่ายังไงแม่งก็แล้วแต่เราอะเอาชอบผมว่ามันโอเคนะอันนี้ก็เป็นวิธีการคร่าวๆง่ายๆสำหรับการทำสีเวทเทอร์ลิงนะเนี่ยเห็นปะเนี่ยดูดิเห็นไหมก็เป็นคาบเป็นอะไรอย่างเงี้ยดูดีเหมือนกันคือดูดีกว่าไม่ได้ทำสีแต่คนถ้าเกิดชอบที่แบบมันง่ายๆอ่ะผมว่าอันเนี้ยตอบโจทย์เลยนะฮะแล้วก็ดูแบบเพลินดีนะอ่ะเดี๋ยวมารีวิวแบบการทำแบบง่ายๆกันเลยว่าเป็นยังไงในอีกคลิปหนึ่งนะทำทั้งตัวเริ่มต้นทำยังไงผมลงแบบยังไงอันนี้คือมันผมลองทำแค่2อันก็คือไอ้สีฝุ่นอันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าง่ายมากๆนะฮะแล้วลงทุนไม่กี่บาทเองนะครับไปหาสีฝุ่นแบบเนี้ยมาก็รู้สึกว่ามันจะมีขายตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปอ่ะก็หลักร้อยอ่ะก็มีขายนะครับผมแต่อันนี้คือผมซื้อมามันกี่สีอ่ะ30สีหรือมันมีตั้งแต่12สี24สี36สี64สีหรืออะไรก็แล้วแต่คือแนะนำก็คือว่าเขาเขียนว่าเป็นซอฟต์พาสเทลแบบนี้นะครับผมนะฮะประมาณนี้ผมว่ามันมีแค่สีอันนี้นะฮะกันดั้มมาร์เกอร์แค่นี้ผมว่ามันตอบโจทย์และง่ายมากๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ตดูใกล้ๆนะอันนี้คือแบบผมแค่ลองทำเล่นๆดูแค่ครั้ง2ตัวแค่นี้เองแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะมาทำอีกเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีแบบเวทเทอร์ลิงดีๆเคอะๆหรือเป็นพวกติดพวกดีคอร์สวยๆแล้วผมว่าแม่งโคตรสวยเลยผมไปเห็นในรีวิวของเขาแล้วเนี่ยอันนี้เลยเอามาแนะนำให้ดูว่าสำหรับคนที่ไม่มีเวลาทำสีกันดั้มที่เป็นแบบแอร์บัดนะอันเนี้ยผมบอกได้เลยตอบโจทย์เดี๋ยวทำให้มาดูเรื่อยๆแล้วกันฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยเดี๋ยวทำให้ดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะไปทำสีบาบาทอแล้วโอเคไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย